สวัสดีครับวันนี้ CMU Knowledge Management ขอเสนอ CMU Share and Learn ในหัวข้อ Disney World ใช้ Big Data อย่างไรตัวนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญจากบทความ How Disney World Use Big Data โดย Randerson 112358นะครับซึ่งเผยแพร่ใน medium.com แล้วก็มีผู้สรุปเป็นภาษาไทยใหม่ทีนึงแล้วก็เผยแพร่ในบล็อกลิตตามรายละเอียดตรงนี้นะครับขอเริ่มเลยนะครับความมหัศจรรย์ที่ Disney World สร้างขึ้นด้วย Big Data Disney ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารสวนสนุก Disney World เพื่อสร้างความบันเทิงที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นข้อมูลจำนวนมากจากลูกค้าทำให้บริษัทดิสนีย์สามารถเข้าใจพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกค้าและสามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆได้ด้วย behavioral analytics นะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลกลุ่มลูกค้าการวิเคราะห์นี้มีการใช้มากขึ้นในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นธุรกิจเกมโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการโครงการ My Magic Plus ของ Disney นะครับเริ่มขึ้นในปี2013 Disney World ใช้ Magic Band ในโครงการ My Magic Plus ซึ่งช่วยให้ Disney World มีลูกค้ามากขึ้นถึง 3,000 รายต่อวันนะครับโดยสายรัดข้อมือตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสิ่งต่างๆบริการต่างๆใน Disney World Resort ได้มากขึ้นลูกค้าสามารถรับประสบการณ์จาก Disney World ได้อย่างสะดวกสบายลูกค้าที่เข้าพักที่ Disney World Resort จะได้รับแผนการเที่ยวที่เหมาะสมแผนที่ดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือสายรัดข้อมือหรือ wristband ที่เป็นตั๋วและเป็นกุญแจห้องพักรวมทั้งการเที่ยวในสวนสนุกได้โดยไม่ต้องต่อคิวผ่านระบบการจองพร้อมทั้งบัตรผ่านซึ่งจะแตกต่างจากหลายปีก่อนหนึ่งในโครงการสำคัญที่ดิสนีย์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือโครงการ My Magic Plus ตัวนี้ซึ่งประกอบไปด้วย Fast Pass Plus Magic Band และ My Disney Experience บ๊อบอีเกอร์กับประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดิสนีย์ในขณะนั้นกล่าวว่าหลังจากที่โครงการวิเคราะห์ข้อมูลถูกตั้งขึ้นโครงการนี้ได้สร้างรายได้ให้กับดิสนีย์มากกว่า10เท่าของเงินทุนภายในปีแรกและการใช้ข้อมูลพวกนี้ช่วยให้ดิสนีย์สามารถบริหารพนักงานในสวนสนุกได้ดีขึ้นกว่า120ประสบการณ์ส่วนตัวที่สะดวกสบายกับ Magic Bandซึ่งโครงการนี้ลงทุนทำเน็ตเวิร์กิ่งตัวนี้ไปมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาครับดิสนีย์ใช้ Magic Band ในปี2013เป็นปีแรกที่Disney World Orlando Florida นะครับ Wristband ตัวนี้หรือสายรัดข้อมือตัวนี้ใช้เทคโนโลยี RFID นะครับส่งสัญญาณวิทยุระยะใกล้และสัญญาณความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เพื่อตามหาตำแหน่งของลูกค้าของคุณผู้สวมใส่ wristband ตัวนี้ในสวนสนุกแล้วก็ในสวนน้ำครับ wristband magic band ทำอะไรได้บ้างนะครับสายรัดข้อมือ magic band ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าสวนสนุกใช้เป็นกุญแจเข้าห้องพักใช้เป็นบัตรสำหรับการเข้าใช้ fast pass ใช้จ่ายที่ Disney Shop และร้านอาหารใน Disney World นะครับแล้วก็ตัวละครใน Disneyต่างๆในสวนสนุกจะเห็นคุณได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชี Disney Memory Maker หรือ Photo Pass ได้ครับ Fast Pass Plus สายรัดข้อมือนี้ทำให้ Disney รู้ว่าคุณทานอะไรคุณดื่มอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าคุณเล่นเครื่องเล่นที่ไหนด้วย Fast Pass Plus เวลาไหนที่คุณเข้าสวนสนุกและออกเวลาไหนที่คุณจะออกจากรีสอร์ทและเวลาไหนที่คุณกลับมาที่ห้องพักแล้วก็ได้มีรายงานด้วยว่าวันนั้นคุณได้ไปเที่ยวที่สวนสนุกหรือเปล่าคุณถ่ายรูปกับตัวละครดิสนีย์ตัวไหนในสวนสนุกที่ไหนเมื่อไหร่คุ
คุณซื้อของที่ระลึกเป็นอะไรซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่และซื้อในราคาเท่าไหร่หนึ่งในความท้าทายสำหรับดิสนีย์ก็คือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าใช้เวลารอคิวเครื่องเล่นน้อยที่สุดนี่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าการที่ลูกค้าต่อแถวต่อคิวนานมากขึ้นเพียงใดลูกค้าพวกเขาก็จะไม่ได้ใช้เงินกับสิ่งอื่นๆในสวนสนุกแขกของ Disney World ที่ใช้ Fast Pass Plus สามารถจองการเข้าชมอีเวนต์จุดเยี่ยมชมหรือจองตัวละครดิสนีย์ได้ผู้ใช้ Fast Pass Plus สามารถลัดคิวต่างๆได้รวมทั้งได้กำหนดการส่วนตัวเพื่อการเดินทางในสวนสนุกที่สะดวกสบายที่สุดแขกเหล่านี้จะไม่ต้องตามหาจุดเยี่ยมชมหรือเครื่องเล่นต่างๆต่อไปเพราะว่าได้ถูกวางแผนกำหนดไว้ให้หมดแล้วระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์และข้อมูลขนาดใหญ่ดิสนีย์เก็บข้อมูลติดตามปฏิกิริยาของผู้ชมระหว่างชมภาพยนตร์ของดิสนีย์โดยใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่า Neural Networks ตามปกติบริษัทสามารถเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ชมตอบคำถามหลังจากชมภาพยนตร์แล้วแต่วิธีนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ก็คือกระบวนการวิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกและคาดว่าจะมีการติดตั้งกล้องที่สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ในจุดต่างๆที่สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์ประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์หรือแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อช่วยวางแผนกำหนดการให้กับลูกค้าช่วยให้ลูกค้าใช้เวลากับการต่อแถวน้อยลงแมชชีนเลิร์นนิ่งคาดเดาเหตุการณ์สำคัญในการเที่ยวในสวนสนุกได้เช่นลูกค้าจะเข้ารับประทานอาหารในร้านอาหารที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนควบคุมจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ร้านอาหารเพื่อทำอาหารที่สั่งไว้ล่วงหน้าการใช้ Machine Learning จึงช่วยให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นลดเวลาการอยู่เฉยๆและจับใจใช้สอยในสวนสนุกมากขึ้นบทสรุปที่เราได้จากบทความนี้ก็คือว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้บริการบริษัท Disney สามารถส่งอีเมลให้ลูกค้าในช่วง 1-2 เดือนหลังจากการใช้บริการเพื่อการสร้างความต้องการที่จะกลับไปที่สวนสนุกอีกครั้งหนึ่งความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้แทบไม่มีที่สิ้นสุดและเงิน 1,000 ล้านเหรียญที่ดิสนีย์ได้ลงทุนไปนั้นเปรียบเทียบเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูล Big Data ที่มีประกอบที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมขอบคุณครับบทความนี้เขียนเป็นบทความกึ่งวิชาการนะครับในบทความตัวต้นฉบับเองเนี่ยก็มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลไว้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งสามารถจะดูได้จากท้ายบทความนี้ที่สรุปนี้นะครับทั้งนี้ขอขอบคุณที่ติดตามการสรุปบทความ CMU Share and Learn ของเรานะครับโปรดติดตามบทความสาระความรู้ต่างๆได้ใหม่ตามช่องทางที่ท่านรับชมการสรุปบทความอันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ